ตรงไปก่อนครับด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวครับเบรกชะลอเบรกครับเบรกชะลอเบรกชะลอเบรกครับเบรกแล้วปล่อยไหลตามนะครับมือใหม่ถ้าเกิดเจอคนที่ด้านหน้าคันด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวเราเตรียมเบรกเลยนะจำไว้เลยนะครับถ้ารถเปิดไฟเลี้ยวยังไงเขาก็ต้องเบรกนะครับดังนั้นเราเบรกชะลอเตรียมไว้เลยนะครับปล่อยไหลก่อนก็ได้ยกเท้ามารอที่เบรกนะครับแต่จะเพิ่งเบรกปล่อยไหลก่อนก็ได้นะครับเข้าไปใกล้แล้วค่อยเบรกสวัสดีครับผมบิ๊กตั้มทามิยะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการซ้อมครับเพื่อนๆมือใหม่เริ่มหัดซ้อมนะครับวิ่งรถยังไงขับรถยังไงเลี้ยวรถยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่เริ่มฝึกนะครับใครที่เริ่มฝึกลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างครับเพื่อไว้เป็นแนวทางในการขับรถนะครับมันจะได้ขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะครับวิธีการขับที่ผมสอนยังไงให้มือใหม่ที่เพิ่งหัดขับรถแล้วขับรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นวิธีการขับยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปนะครับวันนี้พานักเรียนมือใหม่หัดขับนะครับมาออกถนนยังไม่ถนนยังไม่ใช่ถนนจริงนะแต่มาซ้อมก่อนวันนี้วันแรกมาซ้อมก่อนนะครับทีนี้มารอก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนด้านหลังไม่มีรถมาแล้วไปได้เลยครับเตรียมตัวทะยอยคือพร้อมกับเติมเครื่องตามครับสวยครับว้าวขับรถมาได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันแรกนะครับรถได้มาเมื่อไหร่ครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วค่ะวันจันทร์ที่แล้วนะยังไม่ได้จับเลยค่ะวันนี้วันแรกนะครับพาออกมาซ้อมก่อนยังไม่ออกถนนใหญ่จริงๆนะวันนี้มาซ้อมกันก่อนนะครับเรามาวนกันก่อนก็ซ้อมตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่ามาจับครั้งแรกก็ได้เลยนะไม่ครับมาเรามากันตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วจะกลับบ้านแล้วนะครับมาซ้อมกันก็พาวิ่งวนไปวิ่งวนมานี่แหละให้คุ้นชินกับรถให้คุ้นชินคันเร่งก่อนนะครับเอาให้ถนัดก่อนนะครับให้รู้หลักการก่อนนะครับพอรู้ปุ๊บเราก็ซ้อมกันขับกันไปเรื่อยๆเอาจนชินถนัดพอถนัดให้ถนัดแล้วพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันแต่พรุ่งนี้เรามีโปรเจกต์จะไปไหนกันนะไปพัทยาค่ะไปพัทยาดูว่าจะทำได้ไหมแต่วันนี้ทำได้ดีแล้วนะครับเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้าดูกันอีกทีนึงครับว่าเราจะยูเทิร์นได้ไหมเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับก่อนจะเลี้ยวนะครับต้องทำยังไงนะเหยียบเบรกค่ะเหยียบเบรกแล้วรออะไรกระจกมองข้างให้ออกฮะโอเครอก่อนนะกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับแล้วไปได้เลยครับฝั่งนู้นเขาชะลออ่ะไม่ไปแล้วงั้นรอค่ะงั้นรอแล้วกันนะไปแล้วครับไปครับโอเคค่อยๆเติมเตรียมตัวชื้นพร้อมกับเติมเยี่ยมครับสวยงามมากๆครับหมายถึงคนขับนะโอเคไปครับน้องเป็นตัวเล็กๆนะวิสาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กนิดเดียวเล็กจริงๆนะแบบเล็กมากเลยพอดีคำเลยนะเนี่ยนักเรียนผมส่วนใหญ่โสดๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆคนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วติดต่อมาได้นะน้องยังโสดพรีเซนต์ให้ด้วยอ่ะพรีเซนต์ให้ด้วยครับสวยน่ารักตัวเล็กๆนะครับใครชอบจะตัวเล็กสเปคใครนี่ทักมาได้เลยนะนะครับออกรถสวิฟต์เพิ่งได้มาวันจันทร์ยังไม่กล้าขับเต็มที่ก็เดินหน้าถอยหลังอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้พาออกมาถนนใหญ่ละถนนใหญ่แต่ก็ยังเป็นในหมู่บ้านนะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นถนนใหญ่จริงๆนะครับก็มีรถวิ่งบ้างในซอยนะเป็นปกติทีนี้เราไม่อยู่เทินแล้วนะเราจะโค้งไปด้านหน้านะครับอาจจะพ้นออกไปด้านหน้านู้นวิ่งตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับถึงเนินนะครับเบรกชะลอก่อนนะครับเบรกปึ๊บ1 2แล้วค่อยเติมเร่งตามเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูฝั่งซ้ายฝั่งนู้นมีรถมามั้ยฝั่งขวามีรถมามั้ยถ้าไม่มีก็ค่อยไปครับค่อยดึงดูพวงมาลัยนะครับดึงอย่างนี้ครับปึ๊บนะแล้วคืนครับคืนช้าๆนะไม่ต้องรีบคืนตรงไปครับลงมาเรื่อยๆครับชะลอนะครับด้านหน้ามีฐานดำๆแสดงว่าไม่ชันมากไปเบาๆนะฮะแล้วเติมเร่งตามเลยลูกหนอนด้านหน้าเราจะเข้าขวานะครับแต่เบาๆก่อนแล้วปล่อยไหลไปครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีค่ะ
เปิดไฟเลี้ยวขวาครับแต่เบาๆเติมคันเร่งตามครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงเติมคันเร่งตามครับแล้วเติมคันเร่งครับครั้งนี้เราจะฝึกนะครับฝึกคุณจึงจะความเร็วลองเติมซิเติมอีกให้ถึง60ซิวิ่งไปเรื่อยๆครับค้างไว้ที่60นะค้างไว้ครับแล้วยกเท้ามารอที่เบรกอย่าเพิ่งเบรกนะเบรกลงช้าๆครับเบรกลงเบรกลงเพราะมีเนินลูกหนอนนะครับในหมู่บ้านคือเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมฝั่งขวามีรถมาไหมชะลอก่อนนะมีรถมาเราต้องชะลอไหลมานิดๆครับไหลมานิดๆรอนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะไปขนาดได้บ้างกระบะคันขาวนะครับกระบะคันหลังเราจะไปแล้วดูฝั่งซ้ายไหลไปนิดๆครับฝั่งซ้ายมีรถอยู่นะครับรอก่อนนะรอก่อนนะใจเย็นๆครับด้านหลังนะครับคันที่เป็นคนพวกเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาตรงไปเราไปได้เลยครับอ๋อมีรถพี่ใหญ่รอหลังรถพี่ใหญ่เราจะไปแล้วนะครับเพราะว่าด้านหลังเขาต้องชะลอลูกหนอนนะครับยังไงเขาก็ต้องเบรกเราไปได้เลยครับจังหวะเราไปปื๊ดโค้งมาครับดูจับโค้งอะไรนะครับโค้งมาแล้วทยอยคืนครับเวลาคืนคืนช้าๆครับไม่ต้องรีบแบบนี้ครับมือใหม่ชอบคืนไวๆเพราะกลัวไม่ทันรถไม่ครับค่อยๆคืนครับใครดูคลิปนี้แล้วลองนำไปปฏิบัติดูนะค่อยๆคืนนะครับด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับแล้วจับพวงมาลัยยังไงจับที่เดิมครับคีปโพซิชันครับเตะเบรกเบาๆก่อนรถลงเนินปึ๊บแล้วดึงครับจับพวงมาลัยอยู่ที่เดิมนะเห็นไหมครับแล้วทยอยคืนช้าๆครับฟื้นแบบนี้ครับใช่ครับเนี่ยมันจะลดนิ่มๆเลยนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถออกมาระวังด้วยนะตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับด้านหน้ามีไฟเบรกยกทับเราที่เบรกครับเหยียบเบรกให้รถช้าลงให้รถช้าลงปึ๊บนะครับแล้วปล่อยไหลไปครับปล่อยไหลไปนะทางไปรอคันเร่งครับเติมคันเร่งตามเบาๆไปเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเลี้ยวข้ามฟากไปนะครับดูวิธีการจับพวงมาลัยนะโค้งไปครับโค้งตามทางนิดๆนะดึงพวงมาลัยดึงนิดเดียวเองนะครับไม่ต้องจับปล่อยจับปล่อยนะจับโพซิชันเดิมตำแหน่งเดิมนะครับนักเรียนเงียบมากครับเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ลุ้นอยู่ครับลุ้นอยู่ตรงไปก่อนครับด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวครับเบรกชะลอเบรกครับเบรกชะลอเบรกชะลอเบรกครับเบรกแล้วปล่อยไหลตามนะครับมือใหม่ถ้าเกิดเจอคนที่ด้านหน้าคันด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวเราเตรียมเบรกเลยนะจำไว้เลยนะครับถ้ารถเปิดไฟเลี้ยวยังไงเขาก็ต้องเบรกนะครับดังนั้นเราเบรกชะลอเตรียมไว้เลยนะครับปล่อยไหลก่อนก็ได้ยกเท้ามารอที่เบรกนะครับแต่อย่าเพิ่งเบรกปล่อยไหลก่อนก็ได้นะครับเข้าไปใกล้แล้วค่อยเบรกเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับจะไปยูเทิร์นนะครับเบรกชะลอแล้วดูฝั่งตรงข้ามนะครับมีรถมาไหมมีคันสีดำนะครับรอก่อนนะกระจกมาข้างเลยก่อนหมุนรอหนึ่งรอบครับให้เขามาก่อนนะให้คันสีดำมาก่อนนะครับหลังคันสีดำมีรถมาไหมไม่มีครับเราจะตามคันนี้ไปนะตักไปครับค่อยๆปล่อยไหลไปโค้งมาครับพื้นค่อยเติมเพลิงตามแล้วเตรียมตัวทยอยคืนครับเราเติมเพลิงตามได้เลยเป็นไงแม่งครับเรียนกับครูตั้มสนุกดีค่ะสนุกดีครับมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจมากค่ะตอนแรกไม่มีพื้นฐานอะไรเลยฮะยังเหยียบเบรกจึ๊กๆอยู่เลยแล้วตอนนี้ขับได้คล่องแล้วนะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะมากเลยนักเรียนหัวไวมากครับสอนแป๊บเดียวได้เลยนะครับนักเรียนเก่งมากๆสอนปึ๊บรู้เทคนิคปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทำได้แล้วคล่องแล้วจากที่เมื่อเช้านี่กึ๊กๆกักกักงักงักงักนะครับตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครูตั้มสอนเป็นยังไงบ้างครับไหนลองรีวิวซิสวัสดีค่ะอธิบายดีมีเทคนิคมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะคุณตั้มดูไหมไม่ดูค่ะไม่ดูสอนดีมากไหมดีค่ะดีครับ พอจริงๆเมื่อเช้าขับไม่ได้เลยฮะนี่โอเคขึ้นเยอะเลยโอเคขึ้นเยอะเลยนะนะครับอันนักเรียนก็เป็นมือใหม่นะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผม ID Line เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะนะครับโทรไม่ติดก็ไลน์มาสอบถามมันก่อนได้นะครับขอบคุณมากๆครับสมมุติว่าคะแนน5ดาวให้คุณตั้มกี่ดาว5ค่ะ5เต็มเลยนะใช่วันนี้วันแรกให้5เลยครับ
โอ้เยี่ยมมากๆครับโอเคครับผมรอก็รอก่อนนะไปครับว่าเขาจะรออ่ะถ้าไม่ไปก็รอก่อนนักเรียนยังใจไม่กล้านะครับอ่ะงั้นก็รอก่อนนะครับให้พี่เข้าไปก่อนโอเคอ่ะหลังคันที่เหลืองนี่ตีไปเลยครับน้ำมูลให้หมดเลยครับผมค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะเตรียมตัวทะยอยคือสวยงามมากครับแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ช่วยได้นะครับพวกอะไรทันแน่นอนครับผมขอบคุณมากๆครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการผมสอนนะครับให้เพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับนำไปปฏิบัติตามลองไปเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นวิธีการฝึกครับทำยังไงให้ขับรถได้เป็นเร็วนะครับคลิปนี้ผมสอนนักเรียนนะครับนักเรียนเป็นตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็มาฝึกนะครับวันแรกก็สามารถขับรถได้คล่องมั่นใจมากขึ้นนะครับด้วยวิธีการที่ผมสอนก็คือว่าเราต้องขับรถปุ๊บเราไม่ได้วิ่งตรงๆอย่างเดียวเราเข้าโค้งด้วยเลี้ยวด้วยหมุนพวงมาลัยด้วยคืนพวงมาลัยด้วยนะครับเราไม่ได้ออกถนนใหญ่ ขอโทษนะครับเราไม่ได้ออกถนนใหญ่จริงๆเราวิ่งนะครับในถนนใหญ่ก็จริงแต่ว่าเป็นถนนเป็นถนนใหญ่ในหมู่บ้านนะครับเป็นถนนใหญ่ที่ปิดถนนปิดก็จะมีรถบ้างเล็กน้อยไม่เยอะนะครับซึ่งทำให้นักเรียนสามารถควบคุมรถได้นะครับวิธีการสอนผมสอนแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากเรียนกับผมนะครับอยากรู้เทคนิคการหมุนพวงมาลัยอยากรู้เทคนิคการเลี้ยวอยากรู้เทคนิคการคุมรถนะครับมาเรียนได้เลยนะครับ ID Line แล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับพี่ตั้มครับชอบมากๆเลยนะครับผมเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มครั้งแรกผมไม่รู้มัวไปอยู่ไหนมาเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มครั้งเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับพี่ตั้มครับมีกลุ่ม Facebook มั้ยอยากเข้ามาคุยอยากตั้งกระทู้สอบถามก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับเป็น Facebook กลุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยครับกดเข้ามาปุ๊บรอผมอนุมัติแป๊บเดียวครับก็เข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือไล่ดูกระทู้เพื่อนๆคนอื่นว่าเขาถามกันยังไงบ้างเขาดูกันยังไงบ้างก็ไล่ดูได้เลยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ